ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพได้ด้วยนั้นย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้และหลักธรรมทางศาสนาวิชาการกับหลักธรรมนี้มีประกอบกันพร้อมในผู้ใดผู้นั้นจะได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตโดยสมบูรณ์ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามั่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือสวัสดีค่ะรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือในสัปดาห์นี้จะยังคงนำท่านไปร่วมรับทราบถึงเรื่องราวการทรงงานอย่างหนักและต่อเนื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493เป็นต้นมาในการที่จะทรงพัฒนาคุณภาพคนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและอีกทั้งรายการเกี่ยวกับโครงการต่างๆของกองทัพเรือที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่านี้ในตอนที่ชื่อว่าเทิดไว้เหนือเกล้าเหล่าราชนาวีเป็นตอนที่2ขอเชิญชมค่ะแต่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในเย็นของวันที่5พฤษภาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทรงพึ่งพาตนเองก่อนพึ่งพาผู้อื่นตามหลักพระพุทธศาสนาที่ทรงศึกษาอย่างจริงจังและลึกซึ้งเป็นแบบอย่างให้ประสบนิกรโดยเฉพาะเหล่าราชนาวีได้ดำเนินตามรอยจนทุกวันนี้หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงพระนวดเป็นเวลา15วันระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามการบวชเป็นช่วงเวลาฝึกฝนอบรมตนของพุทธมามกะพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเคร่งครัดทั้งปริยัติและปฏิบัติทรงศึกษาพระธรรมวินัยและทรงปฏิบัติกิจของสงฆ์เช่นการบิณฑบาตอย่างสม่ำเสมอพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอดีตหัวหน้านายตำรวจพระราชสำนักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจได้เคยเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงประยุกต์พระสมาธิ
ในการประกอบพระราชกรณียกิจทุกอย่างทั้งน้อยและใหญ่จึงทรงสามารถเผชิญกับพระราชภาระอันหนักในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ได้โดยไม่ทรงสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวไม่ทรงคาดการล่วงหน้าไปไกลๆอย่างเลื่อนลอยและปราประโยชน์ไม่ทรงอาลัยอดีตหรืออนาคตไม่ทรงเสียเวลาหวั่นไหวไปกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวอันเป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ทรงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทรงสนพระราชหฤทัยอยู่แต่กับพระราชกรณียกิจเฉพาะพระพักเท่านั้นกองทัพเรือได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมและบรรพชาสามเณรเช่นทุกปีนักเรียนจ่าทหารเรือคือนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนชุมพลทหารเรืออันเป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือที่ผลิตกำลังพลอันสำคัญของกองทัพเรือนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่2จำนวน300นายเตรียมตัวเข้าสู่การบรรพชาการจัดให้นักเรียนจ่าทหารเรือบรรพชาสามเณรในครั้งนี้เป็นการบรรพชาก่อนสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2554ณวัดท่ามากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจิตใจที่สงบเยือกเย็นอยู่ในศีลธรรมอันดีมีสติมั่นในคุณธรรมเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดมีความละอายต่อบาปมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจในโลกและธรรมะเป็นการวางรากฐานทางจริยธรรมที่ดีแก่นักเรียนจ่าเพื่อให้ศึกษาหลักธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตรับราชการดีใจครับที่ได้ทำสิ่งดีๆให้กับในหลวงครับก็ขอให้บุญกุศลที่ทำได้ก็ขอให้เพื่อนในหลวงดีใจครับที่ลูกชายได้บวชได้มาเรียนที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือถือว่าการเป็นทหารนั้นได้ทำคนให้เป็นคนได้เยอะการบรรพชาครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกยินดีมากและเต็มใจอย่างยิ่งครับและมีความพร้อมที่จะทำความดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งบุพการีปิดามารดารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้บวชเป็นสามเณรในพุทธศาสนาครับได้สนองบุญคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2554นี้และเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองนะครับให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและก็ส่วนรวมต่อไปครับวันนี้อาคารพุทธสถานเฉลิมพระเกียรติณพื้นที่กองเรือยุทธการกองทัพเรืออำเภอสัตหีบได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาสำหรับข้าราชการและครอบครัวของกองทัพเรือเป็นสถานที่พิเศษที่กองทัพเรือจัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาหลังจากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนประชาชนและศึกษาสภาพภูมิประเทศทั่วราชอาณาจักรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัยดีว่าเกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศจึงเกิดโครงการส่วนพระองค์ขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มศึกษาทดลองจากในบริเวณสวนจิตรลดาซึ่งเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับก่อนเช่นโคร
ครงการพ่อพันธุ์ปลาหมอเทศโครงการส่วนพระองค์ป่าไม้สาธิตโครงการนาข้าวทดลองโครงการโคนมโครงการเลี้ยงปลานิลเมื่อทรงทดลองจนทรงประสบผลดีแล้วจึงพระราชทานให้นำไปปลูกหรือไปเลี้ยงทั่วประเทศเป็นการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แก่ราษฎรของพระองค์อย่างช้าๆแต่มั่นคงดังที่เคยพระราชทานพระบรมราโชว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2541การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเราเพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรมข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่าวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่งก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้นเห็นว่าตลอดระยะเวลา60กว่าปีนี้จะระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับควบคุมระเบียบวินัยในพระองค์เองจะคิดจะทำจะอะไรจะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับจะสอนให้เราระมัดระวังต่อด้วยนะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่จะขยับก้าวไปข้างหน้านี้ต้องทำอย่างพิถีพิถันมากนับเป็นเวลากว่า5ทศวรรษที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆทีละโครงการทั่วประเทศจนปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 โครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติแบบครบวงจรโครงการปรับปรุงคุณภาพและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำสภาพดินการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเป็นไปตามพระราชดำริว่าการพัฒนาใดๆจะต้องสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆเนื่องนำไปสู่แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่ยอมรับของทั้งโลกกองทัพเรือได้มีโอกาสร่วมทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้เริ่มหลายโครงการที่นำแนวทางการพึ่งพาตนเองและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยธกาที่ริเริ่มขึ้นในปี2529จัดตั้งขึ้นเพื่อแนะนำส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตรให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือรวมทั้งเพื่อนำผลิตผลทางการเกษตรมาขายในราคาเป็นธรรมแก่ข้าราชการกองทัพเรือที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้จะตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นประกอบไปด้วยการจัดทำป่าวนเกษตรต้นแบบในการพลิกฟื้นและอนุรักษ์ผืนป่าด้วยพื้นที่แห่งนี้ยังมีสภาพที่เป็นป่าอยู่อย่างสมบูรณ์สามารถใช้วิธีผสมผสานอย่างเป็นรูปธรรมการจัดทำพื้นที่เพื่อทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนได้แก่พื้นที่ประมาณร้อยละ30เป็นสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับบริโภคพื้นที่ส่วนที่2ประมาณร้อยละ30สำหรับปลูกข้าวเพื่อการบริโภคตลอดทั้งปีพื้นที่ส่วนที่3ประมาณ130เช่นกันปลูกไม้ยืนต้นพืชผักสมุนไพรและที่เหลือประมาณ110จัดทำเป็นที่อยู่อาศัย
ำหรับการจัดทำที่อยู่อาศัยณศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือแห่งนี้ได้จัดทำบ้านดินโดยได้เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกการจัดทำบ้านดินเริ่มตั้งแต่การผสมดินกับวัสดุตามธรรมชาติที่ช่วยยึดให้ดินเป็นก้อนที่แข็งแรงด้วยขั้นตอนต่อไปที่เรียกว่าการทำก้อนดินดิบต่อด้วยขั้นตอนการก่อผนังบ้านพร้อมการตั้งวงกลมดินที่ใช้ในการก่อผนังเป็นดินที่มีส่วนผสมเหมือนที่ใช้ทำอิฐดินดิบแต่ใส่น้ำให้มีความเหลวมากกว่าดำเนินการก่อผนังจนถึงระดับตั้งวงกลมหน้าต่างจึงหยุดเพื่อให้ดินก่อแข็งตัวจึงดำเนินการก่อผนังต่อจนถึงระดับฝ้าเพดานการฉาบผนังส่วนอื่นๆที่เหลืออีกจนเสร็จเป็นบ้านหรืออาคารหนึ่งหลังในศูนย์แห่งนี้ยังมีการจัดสร้างอาคารเพื่อจัดทำเป็นหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติสถานที่จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังได้มีการนำองค์ความรู้อื่นๆมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างได้ผลเช่นการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินที่ยังได้ใช้ประโยชน์จากน้ำหมักและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนับได้ว่าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวพระราชดำริให้แก่ทหารที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเรียนรู้ปีละหลายพันนายแล้วก็ยังมีไปถึงผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายอีกด้วยมาตรงนี้ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นทหารที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ครับเป็นงานอย่างหนึ่งทำเพื่อใครทำเพื่อพ่อหลวงของเราทำแล้วได้อะไรได้ความภาคภูมิใจครับแล้วหลังจากที่เราได้ทำเราได้ประโยชน์อะไรกลับไปใช้เราได้รับความรู้หลายๆอย่างครับทุกสิ่งที่ทำเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ทำบ้านดินเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงเราได้ครับโคกปาคาบือซาบ้านโคกสยาตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตการพัฒนาการเกษตรทุกด้านแก่ราษฎรผู้ยากไร้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรซึ่งกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินโดยบัญชาการนาวิกโยธินเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่9ตุลาคม2543นอกจากนี้กองทัพเรือยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสโดยเป็นหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสยะลาปัตตานีจำนวน150หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความสำคัญของน้ำทั้งเพื่อการเกษตรและการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาทุพพิกภัยและอุทกภัยทรงศึกษาเรื่องน้ำในทุกภูมิภาคของไทยอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่พุทธศักราช2502และทรงแนะนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การอนุรักษ์ต้นน้ำปลูกป่าทดแทนสร้างเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำการขุดคูคลองทั้งเพื่อส่งน้ำและระบายน้ำโครงการล่าสุดในการบริหารจัดการน้ำที่กองทัพเรือได้มีส่วนร่วมคือโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เป็นลักษณะปัจจุบันที่เราไปเจออยู่เนี่ยต้องจัดการเรื่องในยอดเขาเลยนะครับต้องยอมรับว่าป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายไปเยอะนะครับถูกเผาถูกถังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้ปัญหามันเลวร้ายขึ้นเป็นทวีคูณนะครับแล้วประกอบกับภัยธรรมชาติในขณะนี้ก็ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยมันก็ประกอบกันหลายอย่างผลสุดท้ายเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแทนที่ทุเลาลงได้ก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นเราต้องเผชิญกับน้ำมหาศาลเลยจากการที่ประเทศไทยต้องพบกับมหาอุทกภัยในครั้งนี้กองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนโดยได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยากเช่นนี้สรรพกำลังที่จะสามารถนำมาใช้ก็ถูกนำออกมาใช้กันอย่างเต็มที่รวมทั้งการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอีกด้วยถ้าระบบการป้องกันระบบการแก้ไขเรื่องน้ำเราทำได้สำเร็จทำตามพระราชกระแสที่เราสั่งเป็น10ปีมาแล้วมันก็ไม่รุนแรงถึงขนาดนี้สำคัญเนี่ยสติทรงสอนให้รักษาสติตลอดเวลาทรงสอนจิตใจด้วยไม่ใช่ทรงสอนความรู้อย่างเดียวสอนให้ใช้สตินะครับพอเรามีสติแป๊บก็ใช้ปัญญาต่อไปโครงการพระราชดำริต่างๆมีขึ้นเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นการทรงงานแบบครบวงจรทั้งปรับสภาพดินเปลี่ยนระดับน้ำแปลงฝนฟ้าเป็นการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหวังประโยชน์สุขของประเทศชาติเป็นสำคัญพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ในพระราชหฤทัยสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้นั้นทรงปฏิบัติบำเพ็ญอย่างรอบคอบเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรและความเจริญวัฒนาของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือตอนเทิดไว้เหนือเกล้าเหล่าราชนาวียังไม่จบนะคะเนื่องจากพระราชกรณียกิจที่ทรงงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา65ปีนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอโครงการอื่นๆที่พระองค์ทรงริเริ่มเพื่อแผ่นดินเป็นตอนที่3ในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณที่ติดตามชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ